แค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณกลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายกับตะกร้าพลาสติกนะครับจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลวังไก่เถื่อนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะพี่กนกวรรณครับเริ่มต้นของเราเห็นบอกว่าเริ่มต้นจากว่างงานไม่มีอาชีพแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะนะฮะกี่ปีมาแล้วฮะ4-5 ปีมาแล้วค่ะตอนนั้นยังไงครับตอนนั้นคือช่วงนั้นทำนานะคะแล้วก็ค่าต้นทุนมันแพงอะค่ะสูงมากเลยแล้วก็เกิดความคิดที่อยากจะมีรายได้เสริมเพิ่มอาชีพให้กับตัวเองค่ะนาก็ทำอยู่แต่พอว่างจากนาปุ๊บเราเริ่มมายังไงก็เริ่มมาจากฝึกเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนเรียนรู้ยังไงฮะไปดูในอินเทอร์เน็ตอย่างนี้แหละฮะในอินเทอร์เน็ตค่ะในช่องทางอินเทอร์เน็ตไปเรียนรู้ไปดูคลิปนั้นคลิปนี้ใช่ค่ะแล้วก็มาฝึกทำฝึกทำหัดทำค่ะครับเป็นยังไงช่วงแรกช่วงแรกก็ยังไม่ชำนาญนะคะมันก็ยังไม่สวยคือว่ายังทำไม่ได้รูปทรงอะค่ะครับก็อยากจะทำให้มันสวยขึ้นครับผมคือตอนแรกทำไปดูคลิปเอาเองแล้วก็ลองผิดลองถูกมันยังไม่สวยแล้วเราทำยังไงเราไปหาหน่วยงานที่ก็พอดีว่าสำนักงานฝีมือแรงงานฝีมือจังหวัดชัยนาทนะคะได้ประสานกับอบต.ตำบลวังไกเถื่อนจะทำโครงการผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกครับก็เกิดความสนใจค่ะแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมคือพัฒนาฝีมือแรงงานของชัยนาทเนี่ยคือเขาลงมาในพื้นที่อยู่แล้วเราก็เลยไปร่วมกิจกรรมกับเขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะท่านผอ.ครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็ทางอบต.วังไกเถื่อนเนี่ยนะคะเขารวมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่นะคะให้ว่ามีความต้องการที่อยากจะฝึกอาชีพด้านการสานเส้นพลาสติกอะค่ะเราก็เลยจัดโครงการเข้าไปให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบเอาวิทยากรมาค่ะเอาวิทยากรแล้วก็งบประมาณในเรื่องการจัดหาวัสดุในการฝึกค่ะอ๋อมีต้นทุนมีของให้มาลองทำด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะให้ทางกลุ่มลองทำซึ่งกลุ่มบางคนก็มีทักษะอยู่แล้วในด้านการสานเส้นไหวค่ะก็มาเปลี่ยนเป็นเส้นพลาสติกเพื่อที่เขาจะได้มีตัวผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะครับผมเป็นยังไงบ้างพอเรียนรู้แล้วมีวิทยากรมาสอนถึงที่เลยก็ทำให้ตะกร้ารูปทรงสวยงามขึ้นค่ะครับผมมีความแน่นหนานี่แบบนี้นะฮะสวยงามแน่นหนามีมาตรฐานขึ้นใช่ค่ะนะฮะจากการฝึกอบรมฝึกนานไหมกว่าเราจะทำได้แบบนี้เริ่มฝึกมามัน 4-5 ปีค่ะแต่พอครั้งพัฒนามาช่วยอะค่ะก็ได้สัก 2-3 วันค่ะ 2-3 วันค่ะแล้วได้แบบนี้เลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะหลักสูตรจะเป็น30ชั่วโมง30ชั่วโมงนะฮะแบบนี้แสดงว่าใครที่ว่างงานอยู่ผ่านการอบรมถ้าตั้งใจก็ทำได้เหมือนเราเหมือนกันเนาะค่ะครับแล้วเป็นยังไงพอฝึกอบรมมันทำได้สวยขึ้นกว่าที่เราดูจาก YouTube ดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วเราพัฒนาต่อยอดยังไงบ้างครับก็มีลองแบบทำลายลองทำแบบใช่ค่ะรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมใช่ไหมจะมีของอย่างครับอย่างอันนี้ค่ะคือจะสารแบบใช้เส้นพลาสติกคัดลายไทยแล้วก็เราพอเรานั้นเราก็มาผสมกันระหว่างเส้นหวายเทียมกับเส้นพลาสติกค่ะนี่จะทำให้รูปทรงเปลี่ยนครับสีแล้วก็ความแข็งแรงอ่ะพัฒนาเองลองดูลองเอาเส้นหวายเทียมเนี่ยนะฮะกับเส้นพลาสติกลองมาผสมกันลองทำเป็นลวดลายที่มันแตกต่างนะแล้วก็ลองประดิษฐ์ประดอยเสริมให้มันสวยขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคือพอเราทำได้แบบนี้แล้วมันขายดีขึ้นไหมแล้วก็เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็เขาก็ชมมาว่าสวยขึ้นนะคะครับแล้วก็ขายดีขึ้นไหมขายดีค่ะครับตอนนี้ก็มีคนมาสั่งไว้ครับนะฮะวันนี้สินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับผลิตภัณฑ์ของชุมชนช่วยคนในชุมชนนะฮะติดต่อช่องทางไหนยังไงบ้างครับค่ะชุมชนวิสาหกิจชุมชนนะคะตำบลวังไกเถื่อนค่ะกนกวรรณกนุไลนะคะเบอร์โทร0943512929ค่ะครับผมติดต่อซื้อได้เลยค่ะนะฮะออนไลน์มีไหม
ออนไลน์ Facebook Facebook ค่ะใช่ Facebook วิสาหกิจชุมชนค่ะตำบลวังไกเถื่อนใช่ค่ะมีภาพมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในนั้นไหมฮะค่ะครับผมก็ติดต่อได้มาจาก MBT มีคำตอบนี้ให้ราคาพิเศษด้วยไหมฮะมีค่ะนะฮะช่วยกันแน่นอนค่ะนะฮะคุยยังไม่ค่อยเก่งนะฮะคุณผู้ชมแต่เนี่ยเอาเวลาไปพัฒนาไปค่อยๆเรียนรู้สัก 4-5 ปีเชื่อว่าหลังจากนี้จะต้องดีขึ้นนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มีเวลาว่างอยากจะหารายได้เสริมนะฮะหน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็ยังมีอยู่คือจริงๆเขากระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศอยู่แล้วท่านถ้าไม่มีโอกาสแบบนี้ที่หน่วยงานลงมาหาเนี่ยท่านลองเดินเข้าไปหาดูนะฮะเผื่อว่าจะได้มีความรู้แล้วก็มาพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ครับคือถ้าเราไม่หยุดนิ่งเนี่ยเชื่อว่าไม่มีอะไรทำให้เรายากจนได้นะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ